มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะวันนี้เราจะมาทำน้ำแข็งใสยักษ์ครับผมมันยักษ์ยังไงเราก็จะใช้กระมังนะครับพี่พีมีมาหน่อยกระมังนะครับผมกระมังนี่ไงกินกันคนละ7คนคลิปที่แล้วเนี่ยเราใช้เป็นอะไรนะแม่เป็นห่วงยางห่วงยางแฟนซีนะครับมีความรู้สึกว่ารอบนั้นอ่ะมันยังเล็กมันยังใหญ่ไม่พอแต่รอบเนี้ยเราใช้กระมังนะครับที่ใช้ซักผ้ามาแล้ว5ปีเราซื้อมาใหม่นะครับแล้ววันนี้พวกเราก็จะมาทำน้ำแข็งใสนะครับแบบใหญ่มากคนใหม่รู้เปล่าว่ามันจะสูงขนาดนี้เขากับตึกไปหยกจะสูงไปเอาละครับวันนี้นะพวกเราก็จะมาทำน้ำแข็งใสเรนโบว์นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าครั้งนี้นะเราจะทำได้ใหญ่และสวยขนาดไหนนะครับผมงั้นสลายตัวเดี๋ยวลงมือทำกันเลยดีกว่าครับมาด้วยเดี๋ยวให้พี่เจนเอาน้ำแข็งใสนะครับเดี๋ยวพี่ตุ๊กแต่งพี่ดานปิ้งยังหนูหั่นพี่เจนครับตั้งแต่เล็กจนโตเคยกินไหมน้ำแข็งใสใหญ่ขนาดนี้ยังไม่เคยครับวันนี้แหละเดี๋ยวฟิล์มจะเป็นคนช่วยพี่เจนส่งแต่งให้สวยงามเดี๋ยวให้พี่เจนปั่นรอบนี้ให้พี่เจนปั่นหน่อยแม่ใช่แล้วจักรยานอยู่ไหนเอาทำไมอ๋อปั่นปั่นไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นแบบเอามาทำอะไรอ๋อปั่นเอาละครับผมมาเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับเราพี่เจนลองนึกตู้ดิกว่าจะได้เต็มกะละมังใช้เวลา3วันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันได้แค่นี้เหรอใช่ครับพี่เมื่อไหร่จะเต็มอ่ะพี่เดี๋ยวแม่ว่าเอากะละมังมาวางใส่น้ำแข็งไว้แม่ตรงนี้ไหมจะได้หยิบง่ายหน่อยไหมตอนนี้นะครับหน้าที่ของแม่กับพี่เจนนะครับก็จะปั่นน้ำแข็งนะครับพี่เจนทำงานหนักมากพี่เจนเอาแข็งมาไว้ตรงนี้ด้วยมันอะไรนี่วะอ้าวแล้วฝาไปไหนนี่แล้วพี่เจนมันหนักกว่าอีกมือเย็นหมดแล้วเนี่ยมาพี่ตาทำอะไรครับเป็นหมดตาแล้วครับน้องฟิววางเงียบเลยน้องฟิวทำอะไรครับลูกปั่นขนมปังค่ะพี่กำลังปั้นทรงน้ำแข็งอยู่นะครับเนี่ยเขาเรียกปั้นน้ำเป็นตัวน้ำแข็งเป็นตัวเฮ้ยแม่ใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ทำให้นี่ก่อนแล้วเราค่อยแต่งทีหลังตึกใบหยกนะตึกใบหยกนะแม่แข็งหมดแล้วแข็งหมดแล้วหมดแล้วเหรอตึกใบหยกตอนนี้เหมือนเจดีไม่ใช่เจดีหรอกพี่เรามีอะไรอีกบ้างนะเจดีในงานวัดเริ่มดูดียังนิดนึงอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วหนูอยากให้มันเป็นสไลเดอร์แบบนี้แล้วแต่พี่ฟิล์มเลยแบบเจาะอุโมงค์ได้เลยนั่นให้มันละลายโอเคยังเนี่ยถ้าใจเราโอเคมันก็โอเคเริ่มสวยแล้วนะครับเนี่ยดูทอดลงไปดียังแม่ฟิล์มพยายามจะมองมันดูดีเอาดูดีพอแล้วสวยขึ้นเลยนะต้องตบมันหน่อยตบมันหน่อยแม่ถ้วยนี้กี่บาทเฮ้ยน้ำแข็งก็ซื้อมาเป็นแบบแพงแล้วนะกระมังอีกโอ้ยวันนี้พันหนึ่งน้ำแข็งของเราก็พร้อมแล้วนะฮะหลังจากที่ใช้เวลาปั้นกันมาตั้งนานนะครับพ่อได้เย็นมือมากว่าปั้นเอาล่ะตอนนี้นะครับคิดว่าใหญ่พอหรือยังพอแล้วประโยชน์นะพอไหมพอไหมพี่บีพอไหมน้องบีพอไหมแค่นี้พี่เจนพอไหมถ้าคิดว่าใจพอก็พอโอเคตามนั้นพี่เจนบอกมาวันใหม่ครับพอไหมคะน้องวันใหม่บอกว่าจะกินให้หมดเลยเดียวเอาไปเลยมางั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับน้ำแข็งใสยักษ์ของเราเนี่ยจะสวยหรือเปล่าและน่าทานขนาดไหนเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรพี่บีมใส่น้ำใส่น้ำแบบว่าสีสวยๆหรือไม่สวยเลยเอาสวยสิเอาสวยก็เอาสวยพี่เจ
อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆพี่เจนเขาขยับให้เฮ้ยปกติมันต้องมีมอเตอร์ป่ะมาๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอาใหม่เอาใหม่เริ่มสวยแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ซึมลงไปเดี๋ยวเฮ้ยนี่สีอะไรครับพี่ฟิล์มม่วงม่วงสีม่วงอยู่ฐานเหรอใช่ทำไมไม่เอาเข้มก่อนเนาะอร่อยสีนี้ต้องสีเข้มก่อนแต่ว่ากางอยู่แล้วก็สีฟ้าสีฟ้ามาเลยครับผมเดี๋ยวเริ่มดูดีแล้วแม่ใช่จริงอะไรตรงนี้แหละใช่ค่ะโอเคเอาครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้เติมดิเคียฟีว่ามันควรตั้งตั้งแต่เล่นใช่ไหมบอกแล้วบอกว่าตั้งเนี่ยมันไหลลงมันไหลลงเออเอามาเดี๋ยวเรามาดูนะครับจบไปแล้วจะสวยไม่สวยนะครับเดี๋ยวมันจะมาผสมยั้งเดี๋ยวก็ใส่นมไม่สวยนะครับนี่ไม่สมก็นมนมสวยมันต้องสวยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ไงนมนะเราต้องวางขนมปังด้วยแม่แม่ใช่แล้วก็ราดนมนะครับสีเขียวหอมมากเลยมันคือน้ำเขียวคือแอปเปิ้ลฮะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเลยครับพี่เฟมใช่แล้วก็บนสุดเป็นสีนี้สวยสีนี้ทำให้ทุกอย่างดูดีป่ะสว่างค่อยพี่เจนรุนแรงจังเลยพี่เจนรีบพี่เจนอยากกินไอติมเหรอพี่เจนอยากกินน้ำแข็งใสเหรอเฮ้ยเริ่มสวยแล้วจะพิสีโอ้สวยสีแดงสีแดงไหมอ่ะไอ้ใครพิมพ์ผิวข้างบนเลยสุดจริงลงมาเลยโอ้โหข้างบนลงมาเลยนะแท้ได้เฮ้ยนี่ไงเราคอยแล้วนี่เราสีแดงยังไม่ออกมาเป็นสีส้มๆแปะพร้อมๆกันนะมันสีมันแบบพี่เจนไม่ใช่ตัวเครื่องนะเป็นสีส้มละหนูให้ผสมเย็นๆออกมาเป็นส้มๆหน่อยบอกว่าเราหนูไม่ได้แข็งไม่ถึงไม่ถึงแกหนูค่อยใส่นมอย่างใหญ่ได้นี่ตอนนี้เริ่มชำแล้วนะครับโอ้หน้าทานอ่ะแม่ดูแล้วแบบใช่ค่ะสีเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ตอนแรกอะน้ำแข็งเหมือนเขายังไม่อมน้ำไอ้ยังไม่อมสีเนาะใช่ค่ะตอนนี้นะคะน้ำแข็งใสของเราก็เสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะมาใส่ท็อปปิ้งที่เป็นขนมปังนะคะแล้วก็ต่อด้วยนมใช่ค่ะใส่อุ้ยน่าทานเอาหน่อยด้วยแปะเราอย่าเพิ่งเข้าปากนะวันใหม่แปะอย่างเดียวตกแต่งก่อนตกแต่งก่อนนะครับนี่นะครับบอกต้องไปเตรียมช้อนแล้วนะบอกสีใส่ตรงนมเลยเพี้ยงไหมแปะตรงนมเลยสีนมนี่คือแบบมันดูแบบมันติดกาวดูเป็นพาสเทลพาสเทลไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่แต่เราก็แปะๆลงไปก่อนตรงระหว่างสีตรงนั้นสวยมากมันออกเขียวอ่อนนี่ข้างบนเขาเรียกว่าศิลปะนี่นี่ฟ้าโดนนมแล้วกลายเป็นแบบว่าฟ้าอ่อนรวมกันเฮ้ยดูสิมีสีเขียวเข้มละอย่างนี้เอามันติดแขนพี่เธอไม่เห็นแล้วเนี่ยที่เธอใส่เย็นไหมตอนนี้นะคะพวกเราก็ทำน้ำแข็งใสกันเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะตกแต่งเรียบร้อยใช่แบบยักษ์ใช่แล้วสีก็สวยมากๆนะคะเพราะฟิล์มเป็นคนทำเองนี่หัดตบมือเหมือนพี่เจนบ้างครับผมนะวันนี้พวกเราก็ได้มาทำน้ำแข็งใสยักษ์นะครับแล้วก็ใหญ่มากนะแม่ถ้าเกิดตามท้องตลาดมีขายนะถ้วยขนาดนี้20บาทพ่อจะเหมาเลยจริงๆไม่น่ามีใครขายขาดทุนก่อนนะครับผมนะตอนนี้ก็น้ำแข็งใสของเรานะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนพร้อมชิมไหมครับพร้อมพร้อมเลยแม่เป็นไงบ้างครับเย็นดีค่ะอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับทานน้ำแข็งใสยักษ์นี่อร่อยค่ะเฮ้ยเติมนมอย่างนั้นเลยพี่ฟิล์มเบาหวานแน่นะครับอร่อยกันใช่ไหมครับค่ะนี่น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมาทานน้ำแข็งใสพวกเราได้นะแม่เนาะค่ะครับผมนี่คือน้ำแข็งใสยักษ์ของพวกเรานะจ๊ะ
ฮะมันกินอย่างนั้นเหรอแม่ใช่มันต้องเติมนมเพิ่มใช่ไหมอร่อยไหมครับเพิ่มใช่ไหมอร่อยไหมครับเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะเออเรียกอะไรหนูก็ไม่รู้ของเนี้ยอร่อยไหมครับพี่ตาลอร่อยครับอร่อยนะครับพี่เจนอร่อยไหมครับอร่อยครับผมวันใหม่อร่อยไหมครับอร่อยครับผมนี่เดี๋ยวโอ้โหพี่ฟิล์มเติมไม่ยั้งเลยครับมันต้องใส่ข้างนอกอันนี้คือเราอยากกินสีอะไรใช่ไหมเราเลือกชั้นได้เลยใช่ขอชั้นบนค่ะนี่สีแดงข้างบนใช่ไหมนี่แต่ละสีมันก็รสชาติต่างกันเนาะใช่หนูชอบสีแดงกับสีเขียวที่สุดนะครับชาไหนเลือกกินยังแล้ววันนี้นะคะเราทั้งหมดเนี่ยก็ได้มาช่วยกันทำน้ำแข็งใสยักษ์ใช่ไหมคะก็เป็นไงอร่อยกันไหมคะอร่อยค่ะเย้นี่นะคะก็จะเป็นน้ำแข็งใสยักษ์ของเราแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะครับผมสำหรับคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนนะเดี๋ยวไปเติมความหวานกันต่อนะครับบ๊ายบาย